ปุ๋ยพิสมัยสอนใสค่ะกองหลังนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะตอนเด็กๆก็เล่นฟุตบอลกับพี่ชายจนมาวันนึงได้ไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาบอกกำลังสร้างทีมฟุตบอลหญิงก็งงว่าอ้าวเขามีฟุตบอลหญิงด้วยเหรอเขามีทีมด้วยเหรอเขามีการแข่งขันด้วยเหรอไม่ได้ต้องคิดอะไรเลยก็คือไปเล่นทันทีบอกเขาว่าเออเล่นหนูเล่นนะพอไปเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งเป็นระดับภาคนี้อ้าวเขามีการแข่งขันที่แบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายเราก็เปลี่ยนไปแล้วไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่มีฟุตบอลอยากไปเล่นฟุตบอลเต็มตัวแล้วพอมาติดทีมชาติเราก็มีเป้าหมายสูงขึ้นไปอีกก็คือความฝันของเราใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสำหรับครอบครัวนะคะเขาคอยให้กำลังใจคอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่เราได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักในชีวิตก็คือผ่าเข่าอยู่ประมาณ3ปีติดเขาก็ถามว่ายังอยากจะสู้อยู่ไหมแล้วก็บอกว่าก็ต้องสู้สิมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนตลอดนะหลักๆเลยถ้าทำให้ครอบครัวมีความสุขครอบครัวภูมิใจนี่คือเราแบบเป็นที่สุดของเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีอ่ะมันเป็นยากมากอุปสรรคมันเยอะมากมายเลยค่ะถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันมาได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับชีวิตมากเลยค่ะ